ช้าข่าวท็อปในช่วงนี้นะคะมาติดตามประเด็นที่มีการติดตั้งป้ายอวยพรปีใหม่ของพลเอกประวิตรก็คือไปตั้งตามถนนสายหลักต่างๆแล้วก็มีกระแสก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยทางด้านของคุณนิโรธสุนทรเลขาค่ะส.ส.นครสวรรค์จากพรรคพลังประชารัฐออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันในฐานะที่เขาเป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะแล้วบอกว่าคุณศรีสุวรรณจันยาจะไปร้องต่อปปช.กรณีที่พลเอกประวิตรเนี่ยมีการติดตั้งป้ายอวยพรปีใหม่นะคะอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะตามถนนสำคัญต่างๆแล้วก็บอกว่าได้รับการยืนยันจากแขวงทางหลวงสระบุรีแล้วว่าไม่ได้ขออนุญาตเรื่องนี้คุณนิโรธบอกว่าก็ว่ากันไปตนเนี่ยก็มองไม่ถึงว่าผิดอย่างไรเพราะตนเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ซึ่งทางหลวงก็มีระเบียบภายในของเขาอยู่ว่าผิดเขาก็จะเก็บป้ายเขาก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตนไม่ได้ทราบแน่ชัดเพราะเพิ่งหายป่วยปกติแล้วทางหลวงจะมีการแจ้งเตือนมาที่พักว่าพักเนี่ยได้ติดป้ายหรือเปล่าหากไม่ได้ขออนุญาตก็มาเก็บไปถ้าไม่ได้มาเก็บทางหลวงก็จะมีวิธีปฏิบัติโดยที่จะเก็บป้ายให้ไว้ก็คือจะเก็บป้ายไว้ให้นะคะแล้วเขาก็จะไปรับคืนทีนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยขึ้นป้ายผิดเวลาเพราะช่วงเวลานี้3ปกำลังเผชิญกับวิกฤตในความสัมพันธ์แล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยอาจที่จะหวังฟุกขึ้นเป็นนายกหรือเปล่าคุณนิโรธบอกว่าตนเองก็ไม่รู้บางครั้งคนเราร่างกายก็แก่ไปตามสภาพความคิดก็แก่ไปตามสภาพแต่หัวใจที่ดีไม่แก่ไปตามสภาพของร่างกายแต่พวกนี้หมดไปทั้งร่างกายและจิตใจไม่เหลือรูปทรงดีๆไว้แล้วพอถามถึงว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ดีตรงไหนไม่เคยเห็นเขาออกมาทะเลาะกันเลยมีแต่คนเสี้ยมกันไปกันมานี่คือที่คุณนิโรธได้ตอบไว้นอกจากนี้คุณนิโรธเนี่ยยังพูดต่อค่ะกรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะรอดูการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายประจำปีนะคะก่อนที่จะยื่นอภิปรายนะคะยัตติไม่ไว้วางใจในมาตรา151ค่ะโดยคุณนิโรธก็บอกว่าเป็นการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าฝ่ายค้านก็เพิ่งจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในมาตรา152ไปและก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรและการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในมาตรา151จะเอาประเด็นใดมาอภิปรายก็ตีปี๊บกันไปเรื่อยพูดกันไปเรื่อยอยู่ตอนนี้ตนเองไม่ได้ปรามาสแต่ว่าไทม์ไลน์เนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะพูดได้ค่ะอย่างร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับที่จุดๆๆหรือว่ากฎหมายลูกมันก็ยังไม่เสร็จกว่าจะเสร็จก็เดือนกรกฎาคมพอเสร็จฝ่ายค้านก็อภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนสิงหาคมไม่ใช่ว่าเราเนี่ยคาดการไม่ได้แต่ว่าเราคาดการไว้อยู่แล้วที่พูดว่าจะรีบยื่นแต่ในที่สุดก็จะไม่ได้ยื่นฝ่ายค้านจะมาห่วงอะไรวาระงบประมาณเห็นจะคว่ำกันตลอดและจะมาห่วงอะไรค่ะส่วนทางด้านของคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักธรรมออกมาพูดถึงแนวทางพรรคเล็กค่ะในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเขาก็ยืนยันแล้วนะคะว่าพรรคเล็กไม่แตกแถวอย่างแน่นอนก็คือพร้อมที่จะยกมือให้กับพลเอกประยุทธ์นะคะโดยที่บอกว่าตั้งแต่ที่มีการกินข้าวร่วมกับพรรคเล็กเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาที่กินร่วมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละค่ะก็มีการช่วยเหลือขับเคลื่อนผลักดันนโยบายต่างๆของพรรคเล็กทั้งเรื่องของนโยบายเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุของพรรคไทยรักธรรมนโยบายเรื่องการศึกษาของพรรคครูไทยเพื่อประชาชนหรือจะเป็นนโยบายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติทุกเรื่องเนี่ยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากแล้วก็ได้รับการดำเนินการทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการต่อรองเรื่องผลประโยชน์แต่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยพรรคเล็กยินดียกมือให้พลเอกประยุทธ์ไม่มีการแตกแถวอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องขอฟังข้อมูลฝ่ายค้านแล้วก็การชี้แจงของนายกก่อนนะคะแต่เท่าที่ฟังข้อมูลจากฝ่ายค้านตอนอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เนี่ยก็บอกไม่พบว่ามีประเด็นเชิงลึกหรือว่ามีอะไรที่แปลกใหม่แต่ว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคเล็กคงไม่ทำหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์นายกแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรรคพลังประชารัฐค่ะส่วนของพรรคเพื่อไทยกันบ้างค่ะสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยเองก็พูดถึงความคืบหน้าในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเปิดมาสัปดาห์หน้าหลังสิ้นสุดสงกรานต์พรรคร่วมฝ่ายค้านเขาจะประชุมกันติดตามข้อมูลต่างๆของแต่ละพรรคที่จะใช้ในการอภิปรายว่ามีความสมดุลเพียงพอหรือไม่หากข้อมูลเนื้อหาสมบูรณ์ก็พร้อมจะกำหนดตัวรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมทั้งวันที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีค่ะคาดว่าน่าจะเป็นช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังจากที่เปิดสมัยประชุมสภาในเดือนพฤษภาคมนะคะ
สำหรับเนื้อหาค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องของความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบริหารงานผิดพลาดทุจริตในหลายๆโครงการทำให้โอกาสการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยากประชาชนและประเทศไม่ได้ประโยชน์อะไรซึ่งพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจะปฏิเสธว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงหลายๆเรื่องท่านนั่งประชุมหัวโต๊ะแล้วก็ปล่อยให้มีการเล่นพรรคเล่นพวกเอื้อนายทุนให้กับพรรคตัวเองได้ประโยชน์มหาศาลงานนี้เราจะใช้จำนวนผู้อภิปรายไม่มากประเด็นจะต้องเน้นคุณภาพเรื่องหนึ่งจะส่งไม่ต่อกัน 2-3 ไม้คือเขาจะ1เรื่องเนี่ยนะคะจะส่งไม้ต่อกัน 2-3 ไม้เพื่อให้เรื่องสมบูรณ์มีหลักฐานพร้อมเอาผิดรอบนี้ยก5น็อกเอาท์แน่นอนและเชื่อว่าประชาชนจะรับไม่ได้กับรัฐบาลชุดนี้อีกต่อไปค่ะทีนี้มาดูการเกาะติดสถานการณ์ศึกชิงผู้ว่ากทมกันบ้างในที่ล่าสุดเนี่ยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองมีการลุยพื้นที่ของเพื่อไทยที่ร่มเกล้าค่ะคุณผู้ชมบอกว่าไปอ้อนชาวร่มเกล้าขอคะแนนเสียงขอสารงานที่ค้างคาแล้วก็ย้ำบอกว่าถึงแม้จะไม่มีพรรคแต่มีพวกไม่ต้องฟังคำสั่งนักการเมืองนะคะและนี่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่ากทมค่ะท่านบอกว่าตลอดระยะเวลาการทำงาน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเร่งพัฒนาแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะโซนตะวันออกที่มีพื้นที่นาแล้วก็มีคลองเป็นจำนวนมากซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยก็เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวเคหะร่มเกล้ามาทบทวนในสิ่งที่ตนทำงานไปในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทมทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการตัดสินใจของประชาชนว่ารักใครชอบใครส่วนความมั่นใจว่ากลุ่มรักกรุงเทพจะได้เก้าอี้สก.กี่ตำแหน่งพลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าตนเองเนี่ยก็อยากจะได้เก้าอี้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้หากพูดตามข้อเท็จจริงก็อยากได้ทั้งหมดเมื่อสก.มี50คนถามถ้าเกิดว่าค่ะไปถามทุกพรรคก็คงอยากได้สก.ทั้งหมดนั่นแหละค่ะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่าไม่มีพรรคแต่มีพวกแล้วก็ไม่ต้องฟังคำสั่งใครด้วยหรือไม่ต้องฟังคำสั่งหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคฟังเสียงกลุ่มผู้บริหารกลุ่มที่มาจากประชาชนเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือเราต้องดูแลประชาชนชาวกรุงเทพส่วนที่มีบางฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีกลุ่มใต้ดินมาช่วยหาเสียงเรื่องนี้พลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าจะใต้ดินหรือบนดินก็ขึ้นอยู่กับประชาชนอยู่ดีเพราะประชาชนเนี่ยรู้ว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้หรือเป็นเพียงวาทกรรมที่เลื่อนลอยอันนี้จะมีเพียงแค่ประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะเลือกใครนั่นเองค่ะอีกคนนึงละกันนะคะคุณสกลทีพัทยกุลผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าอีกคนนึงนะคะมีประเด็นที่พูดถึงกันก็คือคุณสกลทีเนี่ยถูกนำไปเปรียบเทียบว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะถูกแย่งคะแนนกันเองกับผู้สมัครอย่างพลตำรวจเอกอัศวินกับคุณสุชัชวีนะคะเมื่อวานนี้คุณสกลทีเลยออกมาพูดค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นการแข่งขันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือคิดว่าแข่งกับตัวเองมากกว่านั่นคือการจะทำให้เปิดตัวเองในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะให้คนกรุงเทพเนี่ยเห็นศักยภาพให้ได้ส่วนเรื่องฐานคะแนนคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีการทับซ้อนกันอยู่บ้างค่ะแต่ก็เชื่อว่าสำหรับคนกรุงเทพกับการเลือกตั้งต่างๆการเลือกอะไรที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าหรือว่าเลือกตั้งระดับชาติคนกรุงเทพจะมีวิธีเลือกอะไรที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งครั้งนี้ก็คิดว่าเหมือนกันแต่หน้าที่สำคัญของตนเองตอนนี้ก็คือแสดงให้เห็นศักยภาพและการทำงานแต่หลายๆคนที่เคยเห็นตอนทำงานจะเห็นสไตล์การทำงานอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ตนกำลังพยายามทำอยู่คืออะไรและก็เชื่อว่าจะถูกใจคนกรุงเทพแน่นอนเพราะว่าตัวเองก็รู้เห็นปัญหากรุงเทพว่าต้องแก้ที่รากฐานก็คือตั้งแต่เรื่องการจัดวางงบเรื่องโครงการต่างแต่ถ้าเราดูแต่โครงการอยากทำแต่ไม่ดูงบประมาณมันจะฟุ้งไปหมดพอถึงเวลางบก็ไม่พอและสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือต้องเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและอยู่ได้โดยไม่ทิ้งภาระให้กับคนรุ่นหลังนอกจากนี้รู้สึกดีใจที่วลีทำทันทีของตนมีคนพูดถึงมากแล้วก็มีการนำไปใช้ในสื่อโซเชียลต่างๆทำให้คนรู้จักมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้ววลีนี้สะท้อนสไตล์การทำงานของตนตั้งแต่เป็นรองผู้ว่ามาแล้วอะไรที่ทำให้ได้ตนทำทันทีส่วนเรื่องที่จำเป็นแต่ว่าต้องใช้งบก็ทำทันทีแต่ว่าเป็นการทำในแนวการไปประสานเพื่อให้เป็นภาพใหญ่เกิดขึ้นวลีนี้จึงเป็นการสะท้อนตัวตนที่กระฉับกระเฉงการเป็นคนอายุน้อยของตนที่อยากทำงานตอบโจทย์กับปัญหากรุงเทพที่จุกจิกเยอะมีปัญหาตั้งแต่ตื่นเช้ามาถ้าเจอคนอึดอัดแล้วไม่ทำทันทีก็คิดว่ามันจะไม่ตอบโจทย์ค่ะค่ะซึ่งคุณสุกลทีก็บอกว่าหากผมได้เป็นผู้ว่าแล้วไม่ทำทันทีนี่ก็สามารถมาทวงสัญญาได้เลยแต่ว่าต้องเป็นก่อนนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเพจดังมาย้ำเตือนคนกรุงบอกว่าผู้ว่ากทม.ไม่มีอำนาจในการเพิ่มเบี้ยยังชีพลดค่าโดยสารสาธารณะทวงคืนสนามหลวงให้สิทธิ์รุกที่ดินใครมาทำให้คำสัญญาแบบนี้โม้ล้วนๆเรื่องนี้เพจ Facebook ของขบวนการเสรีไทย Facebook มีการโพสต์ไว้นะคะบอกว่าขอย้ำอีกครั้งว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามที่ยกมาให้ดูนี้เนี่ยว่าใครมาสัญญาว่าจะเพิ่มเบี้ยยังชีพจะลดค่าโดยสารสาธารณะจะพัฒนารถโดยสารให้ทันสมัยจะให้สวัสดิการต่างๆจะให้สิทธิ์รุกที่ดินจะทวงคืนสนามหลวงหรือว่าจะพัฒนาหลักสูตรการศึกษาจะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าเป็นมันความเป็นไปได้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะที่สัญญาไม่ใช่หน้าที่ผู้ว่ากทม.ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีกฎหมายรองรับอนุญาตให้กระทำได้จะแจกเงินก็ต้องมีกฎหมายรองรับคนกทม.จะได้เบี้ยยังชีพสูงกว่าคนจังหวัดอื่นไม่ได้ผู้ว่ากทม.จะไปแก้สัญญาสัมปทานที่เอกชนทำกับรัฐไม่ได้ขณะนายกรัฐมนตรียังแก้ไม่ได้ว่าที่ผู้ว่ากทม.ดันมองว่ามีอำนาจเหนือกว่านายกอีกเพจนี้ได้บอกว่าคิดสิคิดอยากเป็นผู้ว่ากทม.เข้าใจแต่ถ้าเป็นได้ด้วยการที่โม้แบบนี้ในขณะที่บอกว่าอยากสร้างสังคมดีๆนี่อาจจะไม่ใช่ละมั้งแล้วก็มีการเขียนไว้ต่อนะคะบอกว่าสำหรับอำนาจของผู้ว่ากทม.ตามมาตรา49ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่คือ1กำหนดนโยบายบริหารราชการของกทม.ให้เป็นไปตามกฎหมาย 2. คือการสั่งอนุญาตอนุมัติเกี่ยวกับราชการของกทม. 3. แต่งตั้งถอดถอนรองผู้ว่าราชการกทม.เลขานุการผู้ว่าราชการกทม.ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากทม.แล้วก็แต่งตั้งถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิก็คือจะเป็นการแต่งตั้งถอดถอนกันในกทม.นั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีการบริหารราชการตามที่ครม.นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการมอบหมาย 5. คือการวางระเบียบเพื่อให้งานของกทม.เนี่ยเป็นไปโดยเรียบร้อย 6. คือการรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกทม.และ 7. อำนาจหน้าที่อื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.นี้และกฎหมายอื่นๆเพจนี้ก็เลยบอกว่าที่ไปสัญญาไว้ว่าเนี่ยถ้าเนี่ยเป็นผู้ว่านะจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพจะลดค่าโดยสารจะทวงคืนอะไรต่างๆก็เป็นไปไม่ได้นี่ไงก็มีการใช้อำนาจสำหรับผู้ว่ากรุงเทพมาให้ดูมาเปิดเอาให้ดูแต่ว่าเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของโครงการคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องให้รัฐบาลเลยค่ะอย่างคุณธนกรนะคะวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าล่าสุดโครงการคนละครึ่งนะคะยอดใช้จ่ายสะพัดรวมๆแล้วประมาณ 68,000 ล้านบาทค่ะแล้วเดี๋ยวคนละครึ่งเนี่ยจะหมดสิทธิ์คือใช้ได้เฟส4จนถึง30เมษายนนี้ด้วยพลเอกประยุทธ์เองก็ฝากมาบอกว่ามีความยินดีกับผู้ประกอบการทั้งร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงภาคบริการการท่องเที่ยวนะคะที่ได้รับผลดีจากช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ประชาชนก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยในช่วงนี้ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้ใช้ได้ถึง30เมษายนนี้นะคะย้ำอีกครั้งนึงค่ะและรัฐบาลเองจะเดินหน้าร่วมกับเอกชนนะคะออกแบบมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงต่อไปด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการวิเคราะห์กันทั้งปัจจัยด้านหลายๆด้านควบคู่กันไปนะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะคะมีต่อไปในอนาคตค่ะส่วนประเด็นเรื่องของสินค้าเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆที่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันมีการปรับราคาขึ้นหรือเปล่าหรือว่าราคาเนี่ยมันแพงกว่าปกติไหมเรื่องนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะได้มีการไปตรวจสอบแล้วนะคะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าและยินดีที่จะจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าด้วยเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนนะคะส่วนกรณีที่บอกว่าสินค้าบางรายการขาดหายจากชั้นวางไปบ้างอันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยแจ้งกลับมาบอกว่าช่วงก่อนสงกรานต์ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นพอสินค้าบางรายการหมดจากชั้นวางเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการเติมสินค้าทันทีแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ในเรื่องของการผลิตและการกระจายสินค้าก็ยังคงดำเนินได้ตามปกตินะคะก็ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าสินค้าเนี่ยจะไม่ขาดแคลนแล้วก็ไม่มีการปรับขึ้นราคาอย่างแน่นอนค่ะก็ถ้าพบเห็นสินค้าขึ้นราคานะคะก็สามารถแจ้งไปที่กรมการค้าภายในได้นะคะจากเมืองไทยไปดูที่เมืองจีนกันดีกว่าค่ะตอนนี้ราคาน้ำมันที่จีนยิ่งราคาน้ำมันพืชนะคะ
พุ่งสูงมากเลยค่ะผู้ค้าในตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซินฟาตี้ที่กรุงปักกิ่งนะคะราคาน้ำมันถั่วเหลืองนะคะถ้าเป็น5ลิตรมีราคาเมื่อปีก่อนเนี่ยประมาณอยู่ที่ 51.5 หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยกลมๆ271บาทราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่58หยวนค่ะเงินไทยคือ305บาทค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้น้ำมันถั่วเหลือง GMO ระดับล่างแล้วก็น้ำมันผสมน้ำมันถั่วเหลืองมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่สุดแพงขึ้น 20% ส่วนราคาของน้ำมันนะคะเลฟดีนะคะระดับกลางซึ่งเป็นระดับสูงเลยแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% ค่ะส่วนราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมอะไรทั้งสิ้นจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่เมืองจีนค่ะเนื่องจากว่าน้ำมันบริโภคมีราคาสูงขึ้นประกอบกับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอีกของโควิดทำให้ยอดขายน้ำมันในจีนเนี่ยลดลงผู้ค้าในนิคมโลจิสติกสินค้าเกษตรนานาชาตินะคะในมณฑลเหอหนานเองก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ยอดขายน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถังต่อเดือนแต่ว่าตอนนี้ขายได้ประมาณ500ถึง600ถังเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามภาพการเดินทางกลับของคนนะที่เดินทางขาเข้ากทม.รวมถึงบรรยากาศควันหลงสงกรานต์กันด้วยค่ะ